ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาแนะนำขั้นตอนนะครับวิธีการใช้งานโปรแกรม HostApp นะครับการใช้งาน HostApp นั้นนะครับเราจะอ้างอิงจากอีเมลของโรงเรียนที่แจกให้นักเรียนไปนะครับครูยกตัวอย่างเช่น M2 ก็หมายถึงระดับชั้นม .2 นะครับ01อย่างนี้ก็หมายถึงว่าห้อง1นะครับ01อย่างนี้ก็คือเลขที่1นะครับแต่เราไม่ต้องใส่ sign.swn.ac.th นะครับส่วนรหัสผ่านนะครับที่เราจะใช้คือรหัสผ่านนะครับอันนี้เป็นชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับถ้าเป็นรหัสผ่านก็จะเป็นรหัสผ่านก็จะเป็น123456อย่างนี้นะครับถ้าเป็นม .1 อย่างนี้ก็เป็นเลขที่เราครูลองสมมุตินะครับม .1 ห้อง12เลขที่30นะครับลองเป็นม .6 บ้างครับ M6 ห้อง9เลขที่24อย่างเงี้ยครับส่วนรหัสผ่านก็เหมือนกันนะครับ123456ส่วนนักเรียนจะไปตั้ง edit profile เองอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นักเรียนนะครับจะไปตั้งเองอันนี้ก็จะเป็นการเข้าใช้งานก่อนนะครับโอเคนะครับต่อไปให้เข้ามาที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับคือ swn.ac.th นะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์โรงเรียนนะครับไอคอนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคตรงนี้คลิกครับ HostApp เลื่อนลงมานะครับก็เข้าสู่เว็บไซต์ก็ใส่ชื่อผู้ใช้ประจำตัวนักเรียนนะครับรหัสผ่าน123456นะครับล็อกอินปึ๊บเข้าไปสังเกตว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของเมนูด้านบนเนี่ยจะมี3อันเลยนะครับจะมี3อันเลยสิ่งที่จะให้เรียนได้ทราบเบื้องต้นก็จะมีในส่วนของเมนูตรงนี้และก็ส่วนของอวตารต่างๆและปุ่มออกจากระบบตรงนี้นะครับในส่วนของเมนูสีฟ้าด้านบนนะครับด้านล่างก็จะมี Edit Profile ตรงนี้นะครับเรียนสามารถเข้ามาแก้ไขโปรไฟล์ของตนเองได้นะครับเข้ามาแก้ไขได้นะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับอันนี้ก็มาลองทำดูครูคลิกมาที่กำหนดการของเรานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกำหนดการภาพรวมในแต่ละในหลายวิชาจะมาให้เราได้เห็นนะครับว่าคุณครูเขาสั่งงานอะไรบ้างนะครับนักเรียนสามารถมาดูในส่วนของกำหนดการของเราได้ตรงนี้นะครับรายวิชาของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของรายวิชาที่ทำการเรียนในการเรียนในเทอมนี้นะครับในตัวอย่างนี้อาจจะมีแค่รายวิชาเดียวนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนักเรียนอาจจะมีหลายวิชานะครับ 2-3 วิชาเลยก็ได้นะครับจะคลิกที่ตัวนี้ก็ได้หรือจะคลิกที่ตัวหนังสือก็ได้นะครับลองคลิกตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆเยอะเลยเยอะไปหมดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับหัวใจหลักนะครับก็คือแผนการเรียนนักเรียนต้องเข้ามาเรียนในแผนการเรียนนะครับเปรียบเสมือนนักเรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียนนั่นเองนะครับการบ้านนะครับก็คือสิ่งที่คุณครูสั่งการบ้านนักเรียนก็ต้องมาทำนะครับผลการเรียนก็คือนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำการเข้ามาเรียนแล้วนะครับเข้ามาเรียนแล้วส่งงานแล้วนะครับผลการเรียนก็จะสิ่งที่จะเป็นสะท้อนให้เรียนได้เห็นว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับส่วน
ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้การช่วยเหลือนักเรียนนะครับว่านักเรียนควรที่จะทำอะไรอย่างไรและมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างนะครับครูจะพาลองมาชมที่คำอธิบายรายวิชานะครับก็คลิกแล้วนะครับก็จะมีคำอธิบายรายวิชาเหมือนคล้ายๆกับการแนะนำนะครับแนะนำกำหนดการสอนหมายถึงสิ่งที่คุณครูเขาได้ทำการกำหนดไว้นะครับในแต่ละวิชานะครับตรงนี้จะคล้ายๆกับตรงนี้นะครับกำหนดการของเราอันนี้คือเป็นภาพรวมทั้งทุกรายวิชานะครับแต่ตรงนี้หมายถึงวิชาที่เรียนณตอนนี้เท่านั้นนะครับอันนี้จะใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็คือเฉพาะรายวิชาที่กำหนดนะครับแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมก็หมายถึงแหล่งเรียนรู้ที่คุณครูเขาจะให้นักเรียนได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นลิงก์เว็บไซต์หรือวิดีโอต่างๆอันนี้นักเรียนก็ต้องเข้ามาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับลองเข้ามาที่แผนการเรียนนะครับแผนการเรียนคลิกเข้าไปก็จะมีหน่วยการเรียนรู้นะครับจะสังเกตว่ายังไม่มีการเข้าไปเรียนใดๆเลยก็คือ 0% นะครับนักเรียนคลิกเข้าไปที่หน่วยการเรียนนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเครื่องมือตรงนี้นะครับอันนี้สำคัญเลยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะตรงนี้จะซ่อนไว้นะครับจะซ่อนไว้แต่ถ้าเป็น iPad หรือแท็บเล็ตเนี่ยก็จะเห็นในลักษณะอย่างนี้นะพอเป็นมือถือเนี่ยหน้าจอเราเล็กใช่ไหมคอนเทนต์ก็จะถูกซ่อนไว้นะครับจะถูกซ่อนไว้ดังนั้นปุ่มนี้สำคัญมากนะครับในการเรียกดูคอนเทนต์นะครับปุ่มนี้ก็หมายถึงว่าปุ่มกลับบ้านนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นการดูความคืบหน้าของคอร์สของเรานะครับว่าเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วและปุ่มนี้คือnext ไปในเรื่องถัดไปนะครับหรือเนื้อเรื่องที่สอนต่อไปนั่นเองนะครับลองเข้ามาใช้งานดูนะครับนักเรียนก็สามารถปัดนะครับปัดเลื่อนได้นะครับปัดคลิกมาที่เรื่องที่2นะครับสังเกตว่าตรงนี้ขึ้นมา 50% แล้วเห็นไหมนะครับโอเคนะครับก็สามารถกดตัวนี้ดูนะครับหลุดมาแล้วเห็นไหมครับ 50% แล้วก็ลองกดดูได้นะครับปึ๊บนะครับตอนนี้คอมพลีทไป2เรื่องแล้วเหลืออีก3เรื่องที่3แล้วก็ไปทำแบบทดสอบนั่นเอง 50% แล้วแล้วก็คลิกมาที่เรื่องที่3นะครับก็ทำการอ่านนะครับให้เข้าใจนะครับสิ่งที่ครูสอนเมื่อนักเรียนทำการอ่านเสร็จแล้วแน่ใจเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถคลิกเพื่อทำแบบทดสอบในส่วนนี้นะครับในระบบแบบทดสอบนี้ถ้านักเรียนทำการเรียนแล้วนะครับทั้ง3หน่วยหรือแต่ละหน่วยที่คุณครูเขาสอนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนต้องมั่นใจนะครับว่านักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาแล้วนะครับถึงจะทำแบบทดสอบซึ่งในแบบทดสอบนี้นักเรียนไม่สามารถที่จะแบ็กกลับไปดูได้นะครับเพื่อเอามาตอบได้ดังนั้นนะครับนักเรียนต้องมั่นใจนะครับถ้านักเรียนทำการกด start test ไปแล้วเนี่ยแล้วนักเรียนออกมาอ่านแล้วเข้าไปตอบนี่จะทำไม่ได้นะครับดังนั้นเขาจะนับรอบนะครับดังนั้นนักเรียนต้องมั่นใจนะครับในการทำข้อสอบนะครับเมื่อเรียนมั่นใจแล้วสามารถกดปุ่ม start test ได้ปึ๊บเห็นไหมครับก็จะมีเวลาจับเวลามีคำอธิบายให้เรียนได้ทราบนะครับก็ทำการกดถัดไปกด next นะครับนะครับเข้ามาเรียนนะครับนะครับสังเกตว่าในการตอบแต่ละข้อจะมีปุ่มเซฟขึ้นให้เลยเห็นไหมครับนะครับถ้าไม่มั่นใจก็กดย้อนกลับไปดูข้อที่เรา
ยังทำไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็มั่นใจก็กดเมกไปนะครับเมื่อถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าข้อสอบที่นักเรียนเนี่ยทำไปได้กี่คะแนนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอันนี้ครูลองทำไป4รอบนะครับการคิดคะแนนนะครับการคิดคะแนนก็จะคิดจากรอบสุดท้ายเสมอนะครับบางรอบก็อาจจะได้0นะครับบางทีนักเรียนเข้ามาลองทดสอบข้อสอบเนี่ยนะครับการคิดคะแนนจะคิดจากรอบสุดท้ายนะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับบางอาจารย์บางท่านอาจจะให้สอบได้เพียงครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นดังนั้นนักเรียนต้องมีความพร้อมในการทำแบบทดสอบนะครับในส่วนนี้โอเคครับสามารถกดปุ่มรูปบ้านนะครับโอเคนักเรียนสามารถเข้ามาดูที่ผลการเรียนได้ตอนนี้เห็นไหมครับว่าเราเรียนมาแล้วนะครับทำแบบทดสอบแล้วก็เรียนมาแล้วได้ 100% แล้วนะครับแต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือในส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้คือแบบทดสอบหน่วยที่2การบ้านหน่วย1แล้วก็หน่วยที่2ที่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถเข้ามาดูในส่วนนี้ได้นะครับไปทำการบ้านลองทำการบ้านดูนะครับเห็นไหมครับครูเขามีการสั่งการบ้านนะครับก็คลิกเข้าไปคำชี้แจงให้เรียนบอกประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop มาอย่างน้อย1ข้อ5คะแนนก็ให้เรียนกดที่ Upload My Assessment นะครับกดเข้าไปปึ๊บเห็นไหมครับก็ใส่นะครับประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop นะครับเห็นไหมครับก็ลองต่อไปอัพแล้วก็กดอัพโหลดปึ๊บเรียบร้อยครับก็รอคะแนนจากคุณครูนะครับว่าคุณครูเขาจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับนะครับหลังจากที่คุณครูนะครับครูจะแสดงให้เห็นในสถานะของถ้าคุณครูเขาได้ตอบมาแล้วนะครับว่าคะแนนเท่าไหร่นะครับคะแนนเท่าไหร่ก็จะขึ้นเป็น5เต็ม5นะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ5เต็ม5โอเคนะครับอย่างนี้นะครับเข้าไปดูได้ไหมนะครับว่าได้5เพราะอะไรนะครับปึ๊บเห็นไหมครับครูเขาจะมีการตอบว่าเก่งมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็เข้ามาดูที่ผลการเรียนนะครับเห็นไหมครับว่าคะแนนในส่วนของการบ้านก็จะเห็นว่าในส่วนของคะแนนของการบ้านก็จะมาแล้วนะครับสิ่งที่ขาดอยู่ก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับนี่นักเรียนก็สามารถเข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียนได้นะครับในแผนการเรียนปึ๊บก็จะมีหน่วย2ขึ้นมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณครูนะครับว่าจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนได้ในตอนไหนเวลาเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ควรที่จะปรึกษาคุณครูหรืออาจจะดูที่กำหนดการนะครับกำหนดการก็ได้นะครับว่าคุณครูเขาจะให้เรียนได้ช่วงไหนถ้ารู้กำหนดการเนี่ยเราก็สามารถเช็คแผนการเรียนของเราได้นะครับนะครับว่าจะเข้าไปเรียนได้อย่างไรในส่วนนี้นะครับก็เข้ามาเรียนต่างๆนะครับทั้งเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรให้ติดต่อคุณครูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่ม LINE ให้นะครับแล้วให้เรียนสามารถมาสอบถามได้นะครับหรือนักเรียนสามารถที่จะศึกษาคู่มือได้จากใต้ลิงก์นะครับตรงนี้นะครับคู่มือนักเรียนหรือสามารถดูที่คำถามที่พบบ่อยนะครับก่อนก็ได้นะครับแล้วสามารถปรึกษาคุณครูได้นะครับหลังจากที่นักเรียนทำการใช้งานแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็อย่าลืมออกจากระบบทุกครั้งนะครับในการใช้งานอันนี้สำคัญมากเลยนะครับนี่ก็จะมาแนะนำขั้นตอนเพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ